tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กำมันเวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูดาเมจกันว่าระหว่างเบสกาต้ากับตัวกาต้า OS นะครับผมอะไรแรงกว่ากันนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับกาต้าทั้ง2อันนี้นะครับผมก็อันนึงยืมคุณอลวิทมาอันนึงก็ยืมคุณพีทมานะครับผมเราสายยืมทั้งตัวนะฮะความสามารถของพวกเบสกาต้านะครับผมทุกๆ2อัปเกรดได้แถมเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับทุกๆ3อัปเกรดAFPD เพิ่มขึ้น 2% นะฮะตีบวก9ลดคัตเตอร์แรงขึ้นอีก 20% ตีบวก 11ลดดีเลย์สกิล 7% นะครับมันก็คือกาต้าสำหรับสายปั่นนั่นเองนะครับผมเรื่องการ์ดอะไรพวกนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอันนี้มีออฟติดมาก็คือออฟตีลม 20% ตีเดมอน 17% นะครับส่วนกาต้า OS นะครับผมแอตแทคบวก 3% ตีบวก 7FPD บวก 7% ตีบวก 9 Call Reaper Slasher แรงขึ้น 15% นะครับผมแล้วก็ตีบวก 11จะได้โจมตีมอเตอร์ขนาดกลางและขนาดเล็กแรงขึ้น 20% คือถ้าดูแค่ตัวอาวุธอย่างเดียวเนี่ยOS Gata มันแพ้นะครับแต่ว่า OS Gata เนี่ยมันมีคอมโบที่เอาไว้ใส่คู่กันก็คือตัว Red Cock Cascade นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสให้หมดเลยนะครับผมว่าจะเป็นแบบมีหมวก OS กับไม่มี OS เนี่ยอะไรแรงกว่ากันนะครับผมก็ทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยก็ยืมมาทั้งคู่นะครับดังนั้นเรารีบเทสรีบคืนนะฮะเนื่องจาก Gata มันติดออปชั่นมานะครับผมอันหนึ่งตีทัดลมแรงขึ้นอีกอันหนึ่งตีทัดไฟแรงขึ้นมันตีไข่ในอิสรูดไม่ได้อะเดี๋ยวต้องไปตีที่พอนเจล่าละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตีหินนี่ละกันนะครับผมมันไม่ตรงธาตุไหนเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบบไม่ใส่หมู่ OS ก่อนนะครับผมเอาเบสกาต้าก่อนนะฮะโรลลิ่งคัตเตอร์ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ที่ประมาณ 100,000 นะครับผมก็ประมาณแสนนิดๆเลยอ่ะแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวเบสกาต้าสองไว้ไนท์นะครับกดแค่อย่าแอดนะครับอันนี้คือแบบไม่ใส่หมู่ OS นะต่อมาคือใส่กาต้า OS นะครับผมก็กด EDP เข้าไปนะครับผมปั่นปึ๊บปุ๊บดาเมจใกล้กันมากอ่ะแบบโอ้โหแทบจะเรียกว่าเลขเดียวกันเลยอ่ะแสนหนึ่งพอๆกันเลยฮะไม่ค่อยต่างนะครับผมอันนี้คือในแง่ของการไม่ใส่หมวกนะครับต่อมาครับผมใส่ Red Cock Cascade นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปใส่เบสกาต้าก่อนนะฮะปึ๊บปั่นแสนห้าแสนสี่นะผมมีหลุดแสนสามบ้างนะครับสำหรับ Red Cock Cascade แล้วก็เบสกาต้านะครับโอเคแล้วเราก็ใส่กาต้า OS นะครับผมปุ๊บ EDP เข้าไปนะฮะแสนเจ็ดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมกระจ่างชัดในเวลารวดเร็วนะครับผมก็บอกตรงนี้ได้เลยนะครับผมในกรณีนะครับผมที่เราไม่ได้ใส่หมวก OS นะครับผมไม่ได้ใส่หมวก Red Cock Cascade อันนี้นะครับใส่หมวกอะไรก็ตามอ่ะนะฮะจะบิตติ้งไรเวิร์ดวานาแกนแล้วก็ว่าไปอ่ะดาเมจของเบสกาต้ากับกาต้า OS ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับผมเรียกว่าแบบต่างกันแค่หลักพันน่ะนะนิดเดียวนะฮะพอใส่หมวก OS Red Cock Cascade ปุ๊บหมวก OS Red Cock Cascade เนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มความแรงของ Rolling Cutter 4% ทุกๆ2อัปเกรดของ Gata OS นะครับผมพอได้ความสามารถของการ Rolling Cutter แรงขึ้น 4% เนี่ยทุกๆ2อัปเกรดเนี่ยมันก็เลยทำให้ Gata OS แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างแน่ใจนะครับผมว่าถ้าใส่หมวก Red Cock Cascade Combo Gata OS แล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะแรงสุดก็ห่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับจาก 150,000 ขึ้นมาเป็น 170,000 ก็ห่างกันไป 20,000 นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพอ150เนี่ยมันจะใส่เป็นพาเทนเบสกาต้าได้นะครับผมซึ่งพาเทนเบสกาต้าเนี่ยมันแรงกว่านี้อยู่แล้วแน่นอนอ่ะเขาบอกกันไว้ว่าพาเทนเบสกาต้าปั่นแรงสุดนะครับผมเอาไว้เดี๋ยว150เดี๋ยวค่อยหามาเทสละกันนะครับผมณตอนนี้นะครับผมในกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่พาเทนก็กาต้า OS นะครับผมค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วนะฮะโอเคก็น่าจะเป็นการเทสดาเมจที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับผมก็คือมันเห็นภาพชัดอ่ะนะครับผมคือถ้าไม่ใส่หมวกนะผมดาเมจใกล้กันนะครับผมถ้าใส่หมวก OS ปุ๊บกาต้า OS แรงโดดขึ้นมาทันทีนะครับผมของเก็บเลเวลชั้นดีนะครับผมแต่อาจจะหาหมวก Red Cock Cascade ยากหน่อยในยุคนี้นะผมแต่ใช้หมวกเช่าแทนก็พอได้นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณคุณอลวิทแล้วก็คุณพีทด้วยนะผมที่ให้ยืมกาต้า2อันมานะครับผมสำหรับใครที่อยากให้เทสอะไรนะผมสามารถมาบอกได้นะผมเพราะตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟทอนะครับผมเราสามารถขอยืมได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Thanks มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ